こんにちは、アスカーです。今日は病院に来ております。まあ、病院に来た理由としては、来週に、まあ、新しい職場ので働くことになったので、入社に必要書類として、まあ、健康診断、そして、まあ、あとはワクチンの接種証明書等が必要って言われて、その準備をしております。で、今日来た病院は、まあ、タイの、まあ、私立病院ですね。有名、まあ、一応有名だと思います。社会保険のも対応してる病院なので。で、私がここ選んだ理由としては、プログラム、健康診断のプログラムで、まあ、入社先が、まあ、要求したプログラムというか、診断する項目として何があるのかって知らせるできてくれて、その内容とマッチしたので、そのプログラムを受けることにしました。で、まあ、プログラム内容と数によっては値段が変化するみたいですね。だから、もう各、まあ、会社によっては、まあ、この病院で受けてくださいという指定するところもあるんですが、まあ、指定されない場合は必ずその病院にこの項目の、まあ、診断検査をしたいので、まあ、どれくらいかかりますかっていう、まあ、問い合わせ等と、あとその、検査健康診断する日の、まあ、体調の準備とかもしなきゃいけないですね。まあ、食事とか8時間食べちゃいけない、水も、少なめに飲んでくださいっていうなんか言われるので、ハーコーワニーナハーワニーダイマーตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่บริษัทใหม่นะคะก็คือเขาก็แจ้งมาว่าหมอให้ตรวจสุขภาพเนาะก็ตรวจสุขภาพก็คือดูรายละเอียดแล้วก็หาโรงพยาบาลนะคะที่ใกล้บ้านใกล้บ้านพอเขาไม่ได้ระบุว่าให้ไปโรงพยาบาลนี้นะคะเพราะอันนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่คือเราก็ต้องดูรายการเนาะว่าเราต้องยื่นผลอะไรให้กับทางบริษัทบ้างเราก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็จะบอกราคามาค่ะก็คือตอนแรกอ่ะคือเห็นราคาแบบนึงแต่คือมาคิดนะหน้างานจริงก็คือมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็คือบางขั้นก็อาจจะถูกขึ้นหรือบางขั้นก็อาจจะแพงขึ้นก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือเราต้องติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลค่ะแต่ก็คือตอนนี้ค่ะทางบริษัทเขาก็ขอผลตรวจสุขภาพแล้วก็ใบยืนยันการฉีดวัคซีนก็แล้วแต่ที่น่าจะแตกต่างกันนะคะแต่อันที่อากาศได้ก็คือเขาจะขอ2อันนี้แล้วก็คือมีอย่างอื่นเอกสารอื่นด้วยแต่คือเอกสารที่ต้องเตรียมคิดว่าอันนี้คือจะเป็นหลักๆเลยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มงานประจำแล้วนะคะไลฟ์ไม่เดือนหน้าใช่เดือนหน้าก็คืออาทิตย์หน้าคือเดือนหน้าแล้วライシューも私4月から会社員になります。あ、คือเป็นงานประจำนะคะเดี๋ยววันหยุดพวกอะไรก็จะพยายามอัปเดตหรือว่าถ่ายบรรยากาศแล้วก็จะมาเล่าการเหมือนทำงานระหว่างนั้นมีอะไรบ้างนะคะเพราะอัสก็จะยังไงก็คือก็ทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วคือว่าก็จะทำงานกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนาะกับคนญี่ปุ่นก็คือจะอยากมาแชร์ประสบการณ์คนไทยคนญี่ปุ่นทำงานร่วมกันเป็นยังไงนะคะก็来月4月からまあ新しい職場で会社員です。いやそうですね。で一応私もまあ日本のとタイのまあ、職場なのでタイ人と日本人と一緒に働いての違い等も、まあ、今後あと休み等の、ビデオ撮影をしながらアップデートをしていきたいと思います。
คือช่วงนี้ก็今もみんな結構はいなんていうの PM 2.5 で結構体調を崩してる方もいるので結構皆様体調に気をつけて、そうですねこまめに健康診断等もおすすめしますก็คือตอนนี้ค่ะก็มีเนาะ PM บ้างหรือว่าฝุ่น PM 2.5 หรือว่ามีเหมือนเหตุการณ์อื่นก็เพื่ออาจจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะค่ะอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายเราหรือว่าในชีวิตประจำวันพวกอะไรเงี้ยค่ะมันถ้าเราเหมือนดูแลตัวเองไม่ดีมันอาจจะทำให้ร่างสุขภาพเสียได้ก็เลยอยากแนะนำให้ทุกท่านคะลองมาตรวจสุขภาพตัวเองกันบ้างนะคะก็คือ1ปีก็ตรวจ1ครั้งอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือบางท่านก็คือเรามีความจำเป็นเนาะก่อนถ้าจะก่อนเริ่มงานไหนหรือว่าก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ากลับจากต่างประเทศมาบางท่านเหมือนเขาก็ต้องตรวจ1ปี1ครั้งไม่พอค่ะก็เลยอาจจะเนาะอยากให้ทุกคนตรวจนะคะจะได้เหมือนถ้ารู้ว่าเราไม่สบายตรงไหนจะได้แก้กันทันค่ะก็เคี่ยวอันนี้ก็คือรอผลเลือดประมาณ2ชั่วโมงยาวอยู่นะพอ今も血液の血液検査の結果待ちで約2時間くらい待たなきゃいけないっていう。そうですね。でもこの病院結構雰囲気がいいんですよ。あ、病院名言うの忘れました。ここコエナムタイっていう病院に来てます。タイの私立病院です。ก็คืออันนี้ก็ลืมบอกนะคะอันนี้มาตรวจที่โรงพยาบาลก้อยน้ำไทยบอกชื่อได้ใช่ไหม ไม่รู้ว่าแต่คือชอบบรรยากาศคือมีที่นั่งแบบเย็นคือเขามันอยู่ด้านนอกนะแต่คือแดดมันนี้ก็ไม่ได้แรงมากแล้วคือเขามีน้ำพุให้นั่งดู มาเชียร์มาสุดได้นี่そう健康診断前の塔の前に噴水があるのでそこのに待機というか休憩できる椅子等があって結構涼しいところです今日もあんま日差しまああるのかありますけど多分はねこれรอผลนะถ้าได้ผลเสร็จเดี๋ยวก็กลับไปลองส่งให้เขาดูว่าอันนี้ผลโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกาได้ってから新しい職場に確認送って確認してもらって問題なければ来ですから新生活スタートですค่ะそれではなんかเนาะเป็น new lifeก็กลับมาเป็นทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะครับอาจจะอยากมาอัดคลิปแชร์ความเครียดก็ไม่อยากแชร์นะคะก็คือผ่อนคลายอัดคลิปไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยเยอะวะก็อันนี้ก็แค่อยากมาเล่าแค่นี้คลิปอื่นๆก็จะพยายามลงนะคะก็今日はこれだけの報告になりますです他の動画も頑張って投稿していきたいのでよろしくお願いしますก็ฝากคลิปอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ他の動画もよろしくお願いします。ก็คือฝากคลิปอื่นด้วยครับสวัสดีค่ะ